สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าแนวคิดโลกตะลึงชูกฎอัยการศึกเป็นนางกวักชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาค่ะเรื่องมีอยู่ว่านายธวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะผุดกลยุทธ์24 hours enjoy Thailandต้นปี2558คือจะเริ่มมกราคมนะคะจะจูงใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะว่าเข้ามาเที่ยวประเทศไทย24ชั่วโมงปลอดภัยเชื่อนะคะมีทหารทุกแห่งหนพร้อมอาวุธแล้วไม่ใช่กฎในการศึกหรอกเหรอตั้งแต่มึงยึด22พฤษภาที่ผ่านมาชาวอังกฤษเนี่ยมาถูกฆ่าข่มขืนตายดังไปทั่วโลกเนี่ยงามไส้อยู่เนี่ยและอีกคนหนึ่งนะคะนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังผุดมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะบอกว่าจะสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศมีมติเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่14ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะแล้วบอกว่าบังคับใช้ทันที14ตุลาคม57ถึง31ธันวาคม58นะคะความว่านะคะการลดหย่อนภาษีคือมี2ข้อค่ะข้อที่1 นะคะถ้าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลนะคะที่จัดโครงการอบรมสัมมนาว่าด้วยการจัดการจัดหาทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าคุณจะจัดเองหรือรับจัดให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์นะคะซึ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นห้องสัมมนาห้องพักค่าขนส่งค่าจ้างมาฟังค่าขนส่งค่าจ้างมาฟังค่าขนส่งค่าห้องพักห้องสัมมนาค่าจ้างมาฟังจ้างคนมาฟังเพื่อที่จะไปปฏิบัติในเรื่องท่องเที่ยวได้ดีอะไรเนี่ยนะคะสามารถหักได้ด้วยแต่ที่สำคัญนะคะนิติบุคคลที่จัดโครงการอบรมสัมมนานะคะสามารถนำค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะมาหักก่อนเสียภาษีได้2เท่าของสิ่งที่เป็นจริงผู้แม่เจ้ากฎหมายประเทศไหนคะเนี่ยปกติค่าใช้จ่ายที่เราจะหักเนี่ยก่อนที่เราจะไปคิดตัวเลขเป็นภาษีนะคะตามอัตราต่างๆเนี่ยนะคะมันต้องมีตามจริงแล้วก็มีใบเสร็จรับเงินหรือการใช้จ่ายจริงแต่นี่ให้หักไป2เท่าโอ้โหตอนนี้ก็เมคกันอุตลุดเข้ามาอยู่ในโครงการนี่อุตลุดโกงภาษีกันอุตลุดเลยควายคิดได้ไงอันที่2นะคะอันแรกนิติบุคคลอันที่2บอกว่าผู้เสียเงินได้บุคคลธรรมดาผู้มีเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนนะคะถ้าไปท่องเที่ยวในประเทศสามารถนำมาหักลดหย่อนได้เที่ยวเท่าไหร่หักได้เท่านั้นแต่ไม่เกิน15,000มาอีกแล้วชาวนาก็15,000ไอ้นี่คือ15,000เรียนแบบรัฐบาลที่แล้วเปล่าคะจบปริญญาตรี15,000จำนำข้าว15,000ขอโทษบอกว่าให้ประชาชนท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะจะทำให้เศรษฐกิจมันจะขยายขยายตรงไหนอัดยายซื้อขนมยายเข้าใจไหมและที่สำคัญบอกให้คนไทยเที่ยวไทยตอนนี้นะคะอย่าว่าแต่เที่ยวเลยไม่มีจะแดกเข้าใจไหมแล้วยังไงคะยุทธเล่มาพูดเรื่องเที่ยวต่างประเทศอีกนะคะว่านอกจากเอากฎอัยการศึกกวักนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะคะขอโทษถ้าเผื่อเราเนี่ยนะคะให้เขามาเที่ยวภายใต้กฎอัยการศึกเนี่ยนะคะมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีหรอกค่ะเพราะอะไรถ้าเขาเจ็บป่วยตายเนี่ยนะคะประกันจะไม่จ่ายเราซะด้วยนะคะมันเบี้ยวได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎในการศึกสถานการณ์ไม่ปกติขออภัยค่ะแล้วยุทธเดชบอกว่าไงรู้ไหมคะบอกว่านอกจากกวักเข้ามาเที่ยวแล้วนะต้องคิดออกแบบการท่องเที่ยวด้วยนะว่าต้องเที่ยววิถีไทยท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงนิเวศวิทยานะคะแบบโฮมสเตย์คือให้นักท่องเที่ยวมานอนบ้านชาวไร่มานอนบ้านชาวนามาหัดทำนามาหัดทำไร่เก็บผักผลไม้อะไรประมาณนั้นนะคะมโนไปหรือเปล่าตอนนี้มึงยึดอำนาจมึงจะออกแบบประเทศไทยออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามเนี่ยนะคะบังคับให้คนไทยเป็นไปตามที่มึงออกแบบแล้วนี่มึงมโนมึงคิดไปได้ไงมึงจะออกแบบให้เขามาเที่ยวตามใจมึงอีกนะเนี่ยโอ้เก่งเว้ยขอโทษนะคะแล้วคนไทยเนี่ยนะมึงก็ช่วยเขาในเรื่องลดหย่อนภาษีตกลงคนไทยเที่ยวภูเก็ตพังงาเชียงใหม่บางแสนพัทยาเหรอควายขอโทษค่ะ
วันนี้นะคะชาวอังกฤษเขาบอกว่าขออภัยค่ะชาวอังกฤษนะคะเขาเพิ่งเตือนคนอังกฤษบอกว่าการมาเที่ยวไทยเนี่ยมันเป็นอันตรายอะไรยังไงบ้างแล้วก็เขาได้เรียกอุปทูตไทยนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศอังกฤษนะคะเขาเรียกอุปทูตไทยนะคะเข้ามาพบนะคะเขามีความกังวลมากกับคดีที่ชาวอังกฤษมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมาถูกฆ่าตายที่เกาะเต่าอะค่ะแล้วขอโทษวันที่17ตุลาคมชาวอังกฤษเขาจะนัดรวมตัวประท้วงที่หน้าสถูขออภัยค่ะชาวอังกฤษนะคะเขาจะนัดรวมตัวประท้วงที่หน้าสถานทูตไทยในกรุงลอนดอนนะคะวันที่17ตุลาคมนี้พี่น้องคะอยากจะบอกยุทธเลจังเลยนะคะถ้ามันจะโปรโมทท่องเที่ยวเลยนะคิดย้อนกลับไปนะคะหรือลองไปดูย้อนกลับไปสมัยนายกทักษิณนะคะโปรโมทการท่องเที่ยวแบบไหนก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะเก่งเรื่องแฟชั่นเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยนะวันนี้ส่งออกเรื่องเสื้อผ้านะจนกระทั่งแฟชั่นไปอยู่ระดับโลกแล้วนะคะตอนปีนั้นเนี่ยนะคะมีแฟชั่นโชว์อลังการมากค่ะเขาเรียกแฟชั่นโชว์เอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่าขบวนแฟชั่นโชว์ตั้งแต่สนามกีฬาไปจนถึงเอ็มโพเรียมนะคะแล้วยังไงคะครั้งนั้นเนี่ยนะโด่งดังมากและอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวที่โปรโมทในตอนนั้นยั่งยืนมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะคือทัวร์สุขภาพค่ะทัวร์สุขภาพเป็นยังไงคือประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่เรามีคุณหมอเก่งนะคะการรักษาพยาบาลขึ้นชื่อนะคะอย่างเช่นผ่าตัดหัวใจนะคะผ่าตัดที่อเมริกา10ล้านผ่าในประเทศไทย3ล้านนะคะแล้วก็เลยจัดเป็นทัวร์สุขภาพสนับเรียกว่าโปรโมทตรงนั้นคนจะเข้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะสามารถเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยได้แล้วจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะโรงพยาบาลหลายๆแห่งก็ทำบรรยากาศโรงพยาบาลเป็นรีสอร์ทนะคะไม่ดูเป็นโรงพยาบาลแล้วรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นนอกจากคนเข้ามารักษาพยาบาลยังมีคนมาเฝ้าไข้ดังนั้นรายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรายได้เกี่ยวกับห้องพักนะคะของคนที่มาเฝ้าไข้แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็มาเที่ยวแล้วขอโทษเที่ยวในประเทศเนื้อเต่ายำเต่านะคะอัดยายซื้อขนมยายคนต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยรายจ่ายอย่างน้อยที่สุดคนละ 20,000 บาทแล้วถ้ามาอยู่นานอย่างนี้เนี่ยนะคะเงินหมุนเวียนตั้งมากมายเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะนี่คือวิธีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติที่ยั่งยืนและก็ไอ้โฮมสเตย์เนี่ยนะเลิกคิดไปได้เลยต้องลองสเตย์ยุคนายกทักษิณคือท่านคิดในเรื่องของคนชราในต่างประเทศไอ้คนชราไม่ว่าอเมริกาอังกฤษยุโรปสแกนดิเนเวียพอเขาเกษียณเนี่ยนะคะเขาจะมีเงินก้อนโตมากเลยค่ะวันนี้นะคะเขามาอยู่ในประเทศไทยมากมายค่ะอยู่แบบคนชราที่เกษียณแล้วณช่วงนั้นเนี่ยนะเชื่อไหมคะว่าสมาคมคนชราโลกนะคะโหวตให้ประเทศไทยมีเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกคือจังหวัดหนองคายรู้ไหมแล้วก็วันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสภาหอการค้าไทยสมาคมธนาคารสภาอุตสาหกรรมพวกมึงแท้ๆนะตอนนี้ออกมาโวยแล้วนะคะว่าส่งออกหดตัว GDP ปีนี้เหลือ 2% แล้วนอกจากนั้นโวยบอกว่ามึงเตรียมเลิกกฎอัยการศึกได้แล้วยังไงคะตั้งแต่ประกาศกฎอัยการศึกมาไม่ว่าความรุนแรงการจี้ปล้นฆ่าข่มขืนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ไม่เห็นมันจะหายไปเลยค่ะอย่างที่บอกอะค่ะนอกจากไม่หายไปแล้วนะคะยังจะชูกฎอัยการศึกไม่เลิกกฎอัยการศึกด้วยนะคนเข้ามาเที่ยวเขาเจ็บตายประกันไม่จ่ายเข้าใจไหมแล้วเขาบอกค่ะว่าวันนี้นะคะวันนี้สดๆร้อนๆ Human Rights Watch ค่ะเขาได้ร้องไปที่การประชุมอาเซมหรือการประชุมอาเซียนยุโรปครั้งที่10ที่อิตาลีนะคะร้องไปที่รัฐมนตรีเอเชียนยุโรปนะคะบอกว่าให้ยกประเด็นสิทธิมนุษยชนคุยกับประยุทธ์จันทร์โอชาในการประชุมครั้งนี้งามไส้งามหน้าเลยมึงพ่อแม่พี่น้องคะการชูกฎเอกการศึกเนี่ยนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณกอบการวัฒนวรางกูลบอกว่าคนที่มาเที่ยวจากต่างประเทศต้องโปรโมทแล้วบอกเขาไปด้วยนะต้องทำแท็กมีรายละเอียดส่วนตัวไว้นะถ้าเกิดเข้ามาแล้วเกิดเจ็บตายอะไรเนี่ยพิสูจน์อัตลักษณ์เนี่ยจะได้ส่งศพกลับไปประเทศได้ถูกอาชีพหายจำไว้นะการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักเป็นรายได้สำคัญของประเทศไทยอันดับหนึ่งแล้วโปรโมทแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการทำให้คนมาเที่ยวหรือทำลายการท่องเที่ยวประยุทธ์คณะบริหารประเทศ
คิดได้โง่แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วยังมีหน้าบอกว่าจะหาเงินจากที่ไหนคิดได้โง่ๆแบบนี้ออกไปเลยรีบๆไปออกไปจากการบริหารประเทศแล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนเข้าใจไหมไปละค่ะสวัสดีค่ะจริงๆสวัสดี